มาอีกหนึ่งเรื่องราวอันนี้โดนแซวกันขำๆจนทุกวันนี้ยังแซวกันไม่จบเลยนะฮะกำลังจะพูดถึงพี่โอ๊ตปราโมชเป็นที่พูดถึงยังจำกันได้ช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับเวิร์กพอยต์ของเราคุณผู้ชมฮะที่มีการทุ่มซื้อหุ้นบริษัทโคตรคูมูลค่า216ล้านบาทหลังจากนั้นพี่โอ๊ตปราโมชไปไหนมาไหนโดนอัมมีตำแหน่งเพิ่มเรียกว่าท่านโอ๊ตปรากฏว่าจะบอกว่าไอ้เรียกว่าท่านโอ๊ตเนี่ยพี่ได้ยินกับหูมาแล้วครับมันไม่ได้คนสองคนพูดนะทั้งบริษัทก็เรียกท่านโอ๊ตพี่ๆเพื่อนศิลปินนะแล้วก็เรียกท่านโอ๊ตงานนี้ชินไม่ชินไม่รู้แล้วสำคัญไปเจอโอ๊ตปราโมชมาเขาชินกับคำนี้ไหมรวมถึงอนาคตเขาจะมีโปรเจกต์อะไรร่วมกับเวิร์กพอยต์เพราะว่าสิ่งที่ซื้อมาเนี่ยหุ้นเนี่ยมันร่วมกัน2บริษัทไงโปรเจกต์ของคุณอย่างไรแล้วก็รวมถึงท่านที่ว่าเนี่ยพอใจหรือเปล่าเชิญโอ๊ตปราโมชครับถามเลยครับคนเรียกท่านโอ๊ตเลยงงมากเลยเรียกโอ๊ตเหมือนเดิมเรียกไอ้ก็ไม่ว่ากันก็คือยังมีอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีมีอัมมันติดอัมกันเนี่ยทำตัวไม่ถูกไม่ได้ถึงขนาดท่านโอ๊ตแต่ว่าหมายถึงว่าคนก็รู้สึกว่าเกรงใจเรามากขึ้นมั้งเราก็ตัวเล็กเหมือนเดิมมันก็เจ็บเจ็บเหมือนเดิมเฮ้ยเราสนุกกันได้ก็ยังเป็นโอ๊ตปราโมชเหมือนเดิมในพาร์ทที่เราเป็นนักแสดงเราก็เป็นนักแสดงเหมือนเดิมแต่ในพาร์ทที่เราเป็นซีโอเราก็ต้องทำงานในฐานะซีโอเหมือนเดิมก็เราถอดตัวโขนออกคนรอบตัวล่ะเขาเกรงกับเราไหมไม่ไม่ต้องไม่ใครพวกนั้นไม่เกรงเลยพวกนั้นอําเลยพวกนั้นชอบเลยชอบเลยท่านโอ๊ตอําเรื่องนั้นเรื่องนี้จะนั่งรถประปัดเบาะให้เนี่ยอําเลยชอบเลยเพื่อนชอบเลยกำลังดำเนินการเรื่องซิทคอมอยู่คิดว่าปีนี้น่าจะได้ดูซิทคอมจากโคตรคูล X กับ Boy Point อะไรอย่างเงี้ยน่าจะสนุกมีนักแสดงเข้าตายังเอาคัดมาหัวกะทิเท่านั้นเลยครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงการเตรียมงานสนุกแน่นอนครับมันก็เป็นชีวิตหนุ่มสาวออฟฟิศทั้งหลายก็น่าจะสนุกแน่นอนก็แบบฟีลแบบเด็กมหาลัยเฟิร์สจ็อบเบอร์หน่อยอ่ะก็รอติดตามผลงานของ Work Point ร่วมกับโคตรคูลนะเขาว่าเขาจะผลิตอะไรยังไงแต่สำคัญคือคนมากความสามารถจะทำการสิ่งใดร่วมมีคนสนับสนุนแน่นอนครับจริงๆครับรอติดตามแล้วก็ตื่นเต้นกันไปด้วยกันเนาะครับสนุกสนานคุณผู้ชมครับ